องค์ที่หนึ่งเป็นเรื่องราวมโนราตอนบุพเพสิเนหาจะเป็นการแสดงคล้องหงถึงพรานบุญจับมโนราคล้องหงนั้นเป็นการรำโนราลักษณะหนึ่งถือกันว่าเป็นศิลปะชั้นสูงสุดของการรำโนราโดยผู้ที่จะรำโนรานั้นต้องผ่านการฝึกหัดมาเป็นอย่างดีและผู้ที่เป็นนายโรงได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องสามารถรำคล้องหงได้ดังที่อาจารย์ประจักษ์ไม้เจริญได้กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรำคล้องหงในรูปแบบของการแสดงโนราที่จะนำเสนอต่อจากนี้ไปผมไม่รบกวนเวลาของท่านแล้วครับขอเชิญท่านรับชมการแสดงองค์ที่หนึ่งบุพเพสิเนหาจากคณะโนรามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับThank you.
วงมาดนารนงขอไม่ละนังนะลงรอง